วัสดีครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเป็นวันสบายสบายของใครหลายๆคนนะครับหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านนะครับทีมงานตะพานและใจสงขลาเราก็มีเรื่องราวสบายสบายน่ารักน่ารักผ่อนคลายมาให้ได้ดูกันครับเราไปกันที่นี่เลยครับไปที่เขาตังกวนอีกครั้งครับวันนี้เราไปดูปาร์ตี้แตงโมของลิงครับนี่คุณผู้หญิงคนนี้ครับซื้อแตงโมมา100กิโลกรัมครับ800บาทแล้วก็เอามาผ่าซีกเอามาให้ลิงที่เขาตังกวนได้กินกันครับนี่ใส่ท้ายรถกระบะมาเลยแล้วก็เอามาผ่ากันสดๆครับเอามาวางให้พวกมันได้กินครับเพราะว่าตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศท่องเที่ยวเงียบเงาครับนี่พาลูกๆมาด้วยมาดูลิงแล้วก็เอาแตงโมมาจัดปาร์ตี้ให้ลิงเลยครับตั้งเรียงรายกันแบบนี้ตามใจชอบเลยครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยลิงก็ไม่ค่อยมีอะไรกินแล้วครับวันนี้จัดหนักเลยครับปาร์ตี้แตงโมแดงแจ๊ดเลยครับช่วงนี้แตงโมถูกนะครับโลละ8บาทนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เอามาแจกลิงครับนี่ครับวันนี้ลงมาค่อนข้างน้อยครับน่าจะยังไม่รู้นะครับว่ามีเมนูเด็ดครับแต่ที่มาร่วมแจมก็นี่แหละครับนกพิราบครับจิกใหญ่เลยครับโอ้แหมมีความสุขเลยครับมารวบแจงกับเขาด้วยครับนี่ก็มากันเป็นฝูงเลยครับมาจิกแตงโมโหยส่วนเจ้าลิงของเราครับช่วงนี้แตงโมเยอะครับดูเหมือนว่าจะเบื่อเบื่อนะครับโอ้นั่งหันหลังเลยครับแม่นั่งดูเฉยๆเลยครับน่าจะกินจนเบื่อนะครับตอนช่วงนี้ก็มีแต่เนี่ยครับฝูงนกพิราบครับที่ลงมาแจมที่ลงมาจิกกินครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหิวลิงพวกนี้หิวนะครับฝูงนกพิราบเนี่ยไม่ได้กินนะครับมันจะลงมาไล่หมดครับแต่ว่าช่วงนี้น่าจะกินแตงโมจนเบื่อครับก็เลยนั่งดูเฉยๆเลยครับนกพิราบมึงอยากกินก็กินไปแบ่งๆกันไปครับเดี๋ยวพวกครูนั่งก่อนอะไรประมาณนี้ครับเสร็จนกพิราบแล้วสิครับทีนี้แม่เล่นตัวจริงๆครับไอ้พวกลิงแสมหางยาวเขาตังกวนครับเวลาเขาเอามาให้กินเนี่ยทำเล่นตัวครับกับนี้นะครับดูนะครับมานั่งกินเฉยๆแบบปกติไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าหิวมีคนเอาผลไม้วางไม้มาให้เอาของมาให้เนี่ยจะลงมาจากเขานี่เยอะครับแต่ดูครับแม่เหลือเยอะเลยครับไอ้ที่กินก็กินไปก็ไอ้ที่ก็นั่งมองก็นั่งมองครับพ่อค้าแม่ค้าแต่แถวนั้นบอกว่าครับช่วงนี้แตงโมถูกมีคนเอามาให้บ่อยครับพวกมันก็เลยน่าจะกินจนเบื่อดูสิครับแหมน่ากินแตงโมนี่ไม่ใช่แตงโมที่เน่าๆนะครับเป็นแตงโมเนี่ยดีเลยครับแตงโมจากแตงโมที่เรากินกันนี่แหละครับดูสิครับแหมหวานกรอบครับแตงโมเนี่ยไม่ใช่แตงโมเละๆนะฮะที่เอามาให้กินแตงโมสวยเนื้อฉ่ำหวานกรอบแดงแจ๊ดครับยกเลยครับตัวนี้ยกสดเลยครับมีความสุขจริงๆครับตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับผ่ากันสดๆเลยครับเอากันแบบจัดปาร์ตี้แตงโมให้ลิงกินนะฮะนี่ชกไปคนละชิ้น2ชิ้นครับกินอย่างสบายใจเลยครับเลือกกินเลยครับเยอะมากโอ้ไม่รู้จะกินชิ้นไหนดีครับเยอะซะจนเลือกไม่ถูกครับพวกที่บอกก็เลยต้องแบ่งให้นกวิราพวกนี้ด้วยครับโอ้วันนี้นกวิราก็พอได้กินครับปกติเนี่ยยากครับแม่จะมาแย่งของลิงเขาตังกวนเนี่ยยากมากครับลิงไล่หมดครับแต่วันนี้เนี่ยคงจะอิ่มครับเยอะจริงๆคงจะอิ่มก็เลยได้แบ่งปันให้เพื่อนร่วมเขาครับเขาอยู่กันแล้วครับที่ลิงที่เขาตังกวนนะครับทั้งลิงทั้งนกวิราเขาก็อยู่กันเป็นฝูงครับช่วงไหนที่หิวหิวจัดจัดเนี่ยครับยากครับที่นกพิราบจะได้กินแต่วันนี้ครับโอ้สงสัยจะอิ่มครับสงสัยจะอิ่มเยอะครับแตงโมเยอะมากเลือกกินเลยครับลิงค่อนข้างน้อยครับลงมาวันนี้ครับก็เลยกินไม่ทันครับเลยให้แบ่งให้เพื่อนบ้างก็ดีครับพึ่งมาอาศัยกันครับเป็นภาพที่น่ารักน่ารักครับนี่ครับนั่งกินสบายไม่ต้องแย่งกับใครแล้วครับปกติเนี่ยตัวเล็กลิงตัวเล็กเนี่ย
แย่งกับเพื่อนไม่ทันแล้วครับจะถูกลิงด้วยกันเนี่ยไล่แต่เพื่อนหมดครับแต่วันนี้แม่จ่าฝูงโดยเฉพาะเจ้าไมเคิลไม่ยังไม่ลงมาครับเจ้าไมเคิลครับถ้าเจ้าไมเคิลลงมาเนี่ยครับต่อยเยอะขนาดไหนครับมันไล่หมดครับวันนี้เจ้าไมเคิลไม่ลงมาก็ลิงที่ขอตังควรก็กินกันสบายๆครับนี่ดูสิครับกลายเป็นปาร์ตี้นกพิราบไปแล้วครับกินแตงโมแทนลิงเลยครับเนี่ยครับอีกโอ้โหส่วนลิงหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับอิ่มจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วครับกินจนอิ่มเห็นโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหบอกว่าโอ้โหผมยอมก่อนผมยอมก่อนเยอะขนาดนี้ครับนี่ก็เป็นสีสันที่ทีมงานตัวควายไร้ใจสงขลาครับเราเอามาให้ได้ดูครับครับลิงเขาตังกวนลิงเขาน้อยตรงนี้ครับเราเอามาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับกลายเป็นซุปตาประจำตัวพ่อของเราไปแล้วครับลิงเขาน้อยเขาตังกวนดูกี่ทีก็ไม่เบื่อครับดูแล้วน่ารักจริงๆครับลิงครับ